อันนี้ยังไม่รู้เลยระบาดไปทั่วเลยหรือว่าจะมาจากบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งหลายคนตั้งคำถามนะคะแต่บริษัทหลายแห่งเขาก็ออกมาปฏิเสธแล้วบริษัทใหญ่บริษัทหนึ่งออกมาพูดเลยว่าถ้าเกิดว่าบอกกันแบบนี้พูดแบบนี้ให้บริษัทเสียหายแล้วไม่มีหลักฐานเนี่ยบริษัทก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะอาจจะฟ้องก็ได้หนึ่งในนั้นที่มีคำสั่งว่าอาจจะดำเนินคดีคือที่นี่ค่ะที่มูลนิธิชีววิถีหรือว่าไบโอไทยที่นี่เป็นที่ที่เขาตรวจสอบมานานแล้วนะคะว่าปลาหมอคางดำมันมาจากไหนแล้วเขาก็ไปพบหลักฐานบางอย่างค่ะว่าจริงๆน่ะบริษัทเนี้ยน่าจะต้องส่งตัวอย่างของปลาหมอคางดำไปอย่างน้อย5ตัวเอาไปให้กับกรมประมงได้ดูว่ามันเป็นอะไรยังไงซึ่งอันนี้เป็นไปตามขั้นตอนระเบียบที่ต้องปฏิบัติแต่ไม่เห็นมีนี่ไม่เห็นส่งไปค่ะก็เป็นเรื่องเป็นราวนะคะมีการให้ข่าวกันออกมาแล้วก็มีบริษัทนึงที่เขายืนยันนะว่าจะดำเนินคดีค่ะแต่ตอนนี้ไม่ทราบว่าจะฟ้องหรือไม่ฟ้องอย่างไรทางด้านเลขาธิการมูลนิธิชีววิถีหรือว่าไบโอไทยค่ะท่านวิทูลเลื่อนจำรูนก็ออกมาพูดก่อนเลยพูดว่าถ้าเกิดบริษัท CPF จะฟ้องก็ดีค่ะคือดีในที่นี้ไม่ได้ท้าทายนะคุณสุวิทย์หมายความว่าถ้ามีการยื่นเรื่องเข้าไปสู่กระบวนการยุติธรรมปุ๊บเดี๋ยวก็จะมีคณะกรรมการใช่ไหมออกมาดูว่าตกลงเนี่ยหลักฐานคุณมีอะไรบ้างคุณก็เอามาแย้งกันเอามาเสนอเอามาชี้แจงกันตรงนี้ถือเป็นเรื่องดีเอกชนจะได้มาชี้แจงด้วยประชาชนจะได้รู้ค่ะมันเป็นผลประโยชน์ของประเทศชาติเราเพราะว่าถ้าไม่มีใครฟ้องใช่ไหมก็เรื่องก็เงียบไปอ่ะท่านว่าอย่างนี้นะคะแล้วเรื่องที่ว่าจะฟ้องจะฟ้องท่านก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกถือว่าเป็นโอกาสอย่างที่บอกค่ะโอกาสดีที่จะเอาหลักฐานที่ทางไบโอไทยมีมาชี้แจงให้เห็นว่าศูนย์กลางการระบาดของปลาหมอคางดำมันมาจากฟาร์มแห่งหนึ่งคือไม่ได้ระบาดในฟาร์มเนาะฟาร์มอาจจะเป็นระบบปิดเงี้ยค่ะแต่มาจากรอบๆฟาร์มแห่งนั้นแหละทำให้เกิดการระบาดออกมาข้างนอกดีจะได้นำข้อมูลเหล่านี้ขึ้นไปสู่ชั้นศาลทุกคนจะได้เห็นหลักฐานและไบโอไทยจะเสนอในโอกาสต่อไปเรื่อยๆค่ะส่วนเรื่องที่เอาหลักฐานมายืนยันได้ไหมว่ามีการส่งปลาให้กรมประมงหรือเปล่าณวันนี้ก็ยังไม่เห็นเอกสารทางไบโอไทยก็บอกว่าก็ไม่เคยมีข้อมูลเรื่องนี้ยังไม่เห็นเหมือนกันก็อยากจะให้ลองดูลองหาหลักฐานสำคัญทั้งหมดเนี่ยนะคะโดยผ่านการดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างนี้ก็ได้ถือว่าเป็นเรื่องที่มันไม่ได้น่ากลัวอะไรค่ะทางไบโอไทยจะขอเชิญเอกชนแต่ที่ไม่ประสงค์จะพบปะกันโดยตรงก็ได้ไม่อยากเผชิญหน้ากันอย่างนี้ค่ะเอามาพูดคุยกับทางคณะกรรมการหรือว่าทางกรมประมงกันก็ได้ว่าคุณมีหลักฐานอะไรคุณเอามายื่นเลยไม่ว่าจะเป็นบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารสัตว์หรือบริษัทไหนก็ตามถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณบริสุทธิ์จริงก็ลองเอาหลักฐานมาเสนอกับสังคมดูค่ะอันนี้คือเสียงมาจากไบโอไทยนะคะโอ้ว้าวคำมองบ่ายสามโมง